ชุดที่ดิฉันกำลังสงสัยอยู่นี้เรียกกันว่าชุดไทยจิตรลดาถือได้ว่าเป็นชุดที่สำคัญชุดหนึ่งในหลายๆแบบของชุดไทยพระราชนิยมภายใต้ชื่อเดียวกันกับพระบรมมหาราชวังจิตรลดาซึ่งเป็นที่อยู่ปัจจุบันของพระองค์ท่านในปัจจุบันนี้ชุดนี้ได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในปีพุทธศักราช2503เนื่องจากพระองค์ท่านต้องการที่จะเผยแพร่ชุดไทยเรานี้ไปสู่สากลมากขึ้นดังนั้นจึงทรงเป็นพระองค์แรกที่ทรงชุดไทยขณะตามเสด็จประพาสต่างประเทศวัสดุที่นำมาใช้ก็คือผ้าไหมซึ่งมีแบบและสีสันหลากหลายจนโดดเด่นและมีความแตกต่างจากไหมที่ได้จากประเทศอื่นเป็นอย่างมากว่ากันว่าการทอผ้าไหมเพื่อที่จะทำเป็นชุดหนึ่งชุดนี้จะต้องใช้ตัวไหมถึง 2,000 ตัวทีเดียวปัจจุบันนี้ถือได้ว่าชุดไทยจิตรลดาเป็นชุดหนึ่งที่มีความสวยงามและโดดเด่นดิฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้สวมใส่ชุดนี้